เอาเรื่องของมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญเรื่องเคอร์ฟิวก่อนครับยกเลิกเลยครับการห้ามออกนอกเคหสถานนะครับเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นมติแล้วแต่ว่าจะมีบังคับใช้ก็คือวันที่15นะครับก็คือหลังจากที่หมดระยะ3เนี่ยนะครับเราจะบังคับใช้อันนี้คือวันที่15ก็คือระยะที่4ยกเลิกการห้ามออกเคหสถานนะครับอันนี้อันที่1 สองแต่ยังคงเรื่องของการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรนะครับทั้งทางบกน้ำอากาศอันนี้ข้อที่สองเนี่ยเป็นความสำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกว่าณนะตอนนี้คนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการมาจากต่างประเทศทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นข้อที่สองยังต้องคงไว้แต่ข้อที่หนึ่ง คืออันนี้คนภายในประเทศเดินทางกันได้ตลอดเวลานะครับไม่มีเคอร์ฟิวพูดง,ง่ายๆมาดูครับว่ารายละเอียดของการผ่อนผันผ่อนคลายมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องอาคารสถานที่นะครับโรงเรียนสถาบันการศึกษาอันนี้ผมนำเรียนไปแล้วนะครับว่าเดิมเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนผันนะครับเราจะมีตอนนี้มี3ข้อไปเร็วๆเ,เ,เลยแล้วกันนะครับ เป็นเรื่องของการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประเภทนานาชาตินะครับสถาบันหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนนอกระบบและก็ประเภทกวดวิชาอันนี้ให้ได้เลยนะครับอันที่สองคือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบที่มีนักเรียนรวมกันทั้งโรงเรียนไม่เกิน120คนพูดง่ายๆคือโรงเรียนขนาดเล็กเกนี่ยแหละครับบางที่อยู่ไกลๆหรือบางที่ที่อยู่ในกทม ถ้าเขาขนาดเล็กเขาสามารถจัดเตรียมได้เลยได้เร็วก็เ,เปิดได้เลยครับในวันจันทร์หน้านี้ซึ่งรวมถึงโรงเรียนตชดนะครับก็คือโรงเรียนที่ตางตำรวจตะเวนชายแดนจัดการเรียนการศึกษาซึ่งก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยสามารถครับที่จะได้จัดการศึกษาให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็การใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการของหน่วยงานในกำกับของรัฐเพื่อ,ออบรมสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น จะมีนะครับอบรมระ,ะยะสั้นระยะกลางระยะยาทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นในหน่วยงานทั้งหลายเยอะแยะเลยครับอันนี้เริ่มดําเนินการได้แล้วนะครับครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับมาในกิจการกิจกรรมนะครับที่เป็นการผ่อนคลายอันนี้จะมีอยู่สามหมวดนะครับประธานโทษในนี้จะเป็นอ่สองหมวดแล้วนะครับก็คือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตในข้อย่อยนี้จะมีอยู่ อขอคงจก็คือ5ด้านนะครับมารวบกันตรงนี้นะครับก็คืออันแรกก็คือการจัดประชุมอบรมสัมมนาจัดนิทรรศาการงานพิธีการจัดเลี้ยงการแสดงดนตรีนาตาิสินคอนเสิร์ตและการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในโรงแรมนะครับแล้วก็โรงมหรสพห้องประชุมศูนย์ประชุมศูนย,ย์การแสดงสินค้า โรงภาพยนตร์และในสถานที่อื่นๆหรือในสถานที่อื่นๆนะครับอันนี้ก็ใช้เกณฑ์คิด4ตารางเมตรต่อคนเพราะฉะนั้นการจัดเลี้ยงอีเวนต์เปิดตัวสินค้าประกวดแข่งขันกีฬานะครับอันนี้ทำได้แล้วแต่ต้องมีระยะนั่งยืนห่างกันอย่างน้อย1เมตรนะครับงานแสดงดนตรีงานคอนเสิร์ต นะครับต้องมีการดูแลเรื่องของความหนาแน่นต้องไม่แออัดเกินไปนะครับหรือไร้ระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูแลกันอย่างดีนะครับตอนนี้ก็ใช้5ตารางเมตรต่อคนเพราะาบางทีอาจจะขยับขยายโยกกันไปโยกกันมาก็ต้องใช้พื้นที่เยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งก็เป็น5ตารางเมตรต่อคนนะครับขอไก่ครับการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มพูดง่ายๆคือขายเหล้าได้แล้วนะครับ ในพัตคารสวนอาหารสวนอาหารโรงแรมร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปหรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญ,ญาตตามกฎหมายและได้ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้วให้สามารถทำได้นะครับยกเวน้นนะครับอันนี้มีข้อยกเวน้นคือสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาาโกเกะโรงเบียรยังไม่อนุญาตเปิดดำเนินการนะครับนี่คือสิ่งที่ ที่ยังต้องมีข้อจำกัดอยู่คอควายครับสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์เด็กพิเศษสถานดูแลผู้สูงอายุสถานที่บริการดูแลสถานที่พักพำนักอาศัยหรือสถานสงเคราะห์อื่นใดที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือรายวันนะครับที่เราเคยพูดกันแต่เดิมนี่ก็คือประเภทอยู่นอนทั้งหลายเนี่ย ให้แล้วแต่ตอนนี้รายวันให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูแลแต่ว่าต้องมีคัดกรองนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมเรื่องของศูนย์วิทยาศาสตร์เราพูดไปอย่างเช่นท้องฟ้าจําลองครั้งนี้เปิดครับนะครับแล้วก็เข้าชมเป็นกลุ่มนะครับเข้าชมเป็นรอบการถ่ายทําโทรทัศน์กล้องถ่ายพูดง่ายๆนะครับอันนี้ก็ให้รวมทุกแผานากไม่เกินหนึ่งรอยห้าสิบคนตรงกับวันที่เราเพูดคุยกันมันก่อนแล้วก็ผู้ชมนะครับ ในเมื่อมีกองถ่ายบางทีเขาจัดทํารายการเป็นรายการทางทีวีต้องมีผู้ชมด้วยแต่ไม่ให้เกิน50ครั้งนี้ได้ครับ2ครับกิจกรรมด้านการออกกําลังกายหรือการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการในนี้ก็มีกขคอ,ขอ,ขอจอไปด้วยนะครับมีอะไรบ้างครับเรื่องเกี่ยวข้องกับอบแล้วก็นวดแผนไทยนะครับอันนี้มีครับแต่ยกเว้นในส่วนของการประกอบกิจการอาบน้ําสถานประกอบกิจการอาบอบนวด ยังไม่เปิดให้ดำเนินการนะครับแล้วส่วนที่เปิดนี้ก็ให้เน้นบริการแบบแยกห้องเดียวนะครับกรณีที่มีห้องรวมหรือห้องหรือบ่อออนเซ็นออนเซ็นรวมให้ควบคุมการใช้บริการผู้จำนวนผู้ใช้บริการนะครับโดยจำกัดจำนวนผู้ใช้ต่อรอบก็คิดเกณฑ์5ตารางเมตรต่อคนนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มขอครับ การออกกําลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะที่เราพูดคุยกันคือการเต้นแอรบิกเนี่ยนะครับในกลุ่มในที่สาธารณะได้ไหมได้ครับนะครับแล้วก็ไม่ควรเกิน50คนนะครับอันที่3หรือคอควายสวนน้ำนะครับสนามเด็กเล่นสวนสนุกทั้งหลายนะครับยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเหล็กในเด็กเช่นบ้านบอลหรือบ้านลมบ้านลมก็ไม่ได้นะครับพื้นผิวสัมผัสเยอะน้ำมูกน้ำลายอะไรทั้งหลายของเด็กๆอาจจะไปปนเปื้อนได้นะครับอันนี้ก็ให้เปิดส่วนใหญ่เปิดได้นะครับยกเว้นแค่บ้านบอลบ้านลมสนามกีฬาแล้วก็สถานที่ออกกําลังกายลานกีฬาหรือการเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬาโดยสามารถจัดการแข่งขันและจัดให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์ การแข่งขันกีฬาได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขันและการจัดการแข่งขันต้องดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการทางที่ราชการกําหนดพูดไงตอนนี้ก็เปิดเกือบหมดแล้วละครับตอนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญ,ญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์อันนี้ก็ให้เปิดได้นะครับมาเรื่องของการขนส่งข้ามจังหวัดนะครับอันนี้ก็ เรียนว่าในที่ประชุมมีการพูดคุยกันนะครับว่าผู้โดยสารที่นั่งติดกันนะครับออตอนแรกก็คือเอาเครื่องบินก่อนนะครับเครื <c oughs> ่องบินตอนนี้ก็มติก็บอกว่า <c oughs> เนื่องจากว่าในเครื่องบินมีระบบที่เป็นระบบการอ,อ,อากาศผมขออนญาตไม่ใช้สไลด์ตรงนี้แล้วกันนะครับขอ,ขอ,ข,อขอยกไปนะครับสไลด์อันนี้เอาไปก็คือในเครื่องบินเนี่ยยังต้องเครื่องบินสามารถที่จะใช้ได้นะครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหะครับ ตอนแรกบอกว่าใช้ใช้เชื้อจิต70%แต่เขาบอกที่นั่งเครื่องบินเนี่ยมันใกล้กันนิดเดียวแล้วนั่งกันแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโดยทั่วไปบินกันในประเทศเนี่ยโดยทั่วไปเขาบอกถ้ถาจะติดเชื้อต้องใช้เวลาถึงสองชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเครื่องบินเนี่ยก็สามารถที่จะให้มีการานั่งได้แต่ต้องใส่หน้ากากนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นไปนได้ดีที่สุดคือหน้ากากาอนามัยเลยนะครับตลอดเวลาที่ขึ้นเครื่องบินนะครับอันนี้ ส่วนเรื่องของรถโดยสารเนื่องจากว่าระบบระบายอากาศทั้งหลายไม่ได้เหมือนกันกันกบเครื่องบินอันนี้ยังต้องนะครับต้องต้องอยู่ที่70%ออยู่นะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนเพื่อการติดตามตัวนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อสรุปนะครับ